กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่4221606ใครต้องการตรวจสอบนะคะลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณปภาวรินนะคะ6มกราคม2540เวลาเกิด 8:30 นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดปัตตานีค่ะ 8:30 นะปัตตานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมช่วงนี้ก็ทำอะไรขวนขวายหน่อยนะครับอิทธิพลของดาวศุกร์เคราะห์เล็งดวงชะตาอยู่ก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับมีโอกาสเจอสิ่งที่ดีหรือแม้กระทั่งนะความรักความสัมพันธ์ถ้าปีนี้มีการคบหาก็ดีขึ้นถ้ายังโสดก็มีโอกาสจะได้เจอกับคนที่ถูกใจครับนะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนว่าจะจบหรือเปล่าแต่ห่วงเรื่องเรียนนะโดยเฉพาะในช่วงย่าง20ที่กำลังจะมาถึงผมพูดจริงๆนะเกณฑ์การเรียนผมใช้คำว่าไม่ดีฉะนั้นพิสูจน์ตัวเองว่าผมทายผิดผมจะดีใจอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้าน้องประภาวรินเป็นพุทธหรือศาสนาไหนก็ได้ผมไม่แน่ใจเห็นอยู่ทางภาคใต้เอาเป็นว่าก็ไปบำรุงค่าน้ำประปาที่ศาสนสถานที่น้องนับถืออยู่ละกันนะครับเบอร์ก็42กับ28ค่ะใช้คู่มิตรดีกว่าจันโฉมตรูพุทธนงยาว42 SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเตยนะคะ21มิถุนายน2537ค่ะเวลาเกิด 10:51 นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพค่ะอังคารถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์เนี่ยก็อย่างที่เรียนปีนี้นะบาปะเคาะสถิตอยู่ในราศีเกิดออกแรงเยอะๆออกแรงเยอะๆนะครับการเรียนก็คือเตรียมความพร้อมเยอะๆแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนานะครับปีจรนี่ฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะเกณฑ์การศึกษาปีนี้ต้องเอาจริงเอาจังหน่อยนะครับในช่วงย่าง22หรือแม้กระทั่งย่าง23ตอนนี้ถ้าเจอคนชราให้แบ่งปันหลังวันเกิดไปแล้วซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์2527ค่ะเวลาเกิด 3:45 นาทีวันพฤหัสบดีความรักโชคลาภแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรเกณฑ์ในเรื่องของความรักก็ปีต้องตอบ2ส่วนนะพื้นชะตาเนี่ยมันโยงพยายะก็อาจจะไม่ได้โชคดีในเรื่องของคู่นะครับแล้วก็ให้ระวังปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกรณีถ้ายังโสดอยู่ถ้ามีใครเข้ามาดูให้ดีว่ามีเจ้าเข้าเจ้าของหรือไม่นะครับแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองมีปัญหาอะไรผ่านได้โชคลาภไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนีนะคะเบอร์โทรศัพท์3หมายเลข4347แล้วก็54ค่ะจริงๆใช้ได้ทั้งหมดนะแต่ให้ผมเลือกเลขเดียวผมเลือกเบอร์สุดท้ายครับเก่งทั้งทางโลกทางธรรมมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างเนาะขอจากคุณแพรทิพย์18พฤษภาคม2523นะคะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันอาทิตย์การเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรย่าง36เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภแย่กับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ให้ระวังปัญหาเรื่องของคดีความแล้วก็สุขภาพด้วยนะดาวการเงินปีจรนี้พฤษภานะครับก็ถ้าไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้นะครับถ้ามีอยู่แล้วปีนี้ก็ให้ระวังปัญหาพวกคดีความหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยของคุณให้ชีวิตสัตว์12ตัวหรือไปทำบุญลงศพจะเป็นมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขารับบริจาค ก็ได้ครับจ้ะส่วนทะเบียนรถ6811ดีไหมคะคู่หลังดีนะเป็นราชาโชคมีโชคแบบยัดเยียดความสะดวกสบายความมีเสน่ห์แต่ศุกร์ราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงด้วยความเคารพมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกิเลสตัณหากามอารมณ์ได้ด้วยนะฉะนั้นใช้นามพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินนะบัญชรและแตะไปที่เลข8ฤกษ์งามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนตุลาคมค่ะสำหรับวันมงคลนะในช่วงที่เหลือนะครับครึ่งหลังของเดือนตุลาคมก็มีอยู่ทั้งหมด
3วันด้วยกันนะไม่ได้ชุกเหมือนกับช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับเริ่มออกสตาร์ทกันในวันจันทร์ที่19ตุลาคม2558ที่กำลังจะมาถึงนะครับเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างดีทีเลี้ยงมอนแล้วก็วันลอยนะครับเลิกบนก็เป็นทลิทโทเลิกแล้วก็มหัตถโนเลิกวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้มีเงื่อนไขเดียวนะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการออกรถช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ15:31ถึง16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28ตุลาคม2558ครับวันนี้เลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูนะครับกัลยโยกก็เป็นวันธงชัยวันนี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01ถึง17:30แต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่31ตุลาคม2558วันนี้เป็นดีทีเรียงหมอนนะครับสิทธิโชคแล้วก็ฟูนะเพียงแต่ว่าวันนี้มี2เงื่อนไขก็คือหลีกเลี่ยงการออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลที่บริเวณภูเขาเพราะอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด13:01ถึง13:30แต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีจากนี้ไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปร่วมงานบุญกันนะคะที่วัดแดงประชาราษฎร์วันที่13ถึง14พฤศจิกายนนะคะก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทานนะคะซึ่งครั้งนี้เองนะคะทางวัดแดงประชาราษฎร์เนี่ยก็ได้มีโครงการในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพื้นที่ใช้สอย700ตารางเมตรนะคะเพื่อส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาให้มารักษาศีลเจริญจิตภาวนาด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจอยากจะไปร่วมงานบุญกันนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ก็กฐินก็จะมีอยู่หลายๆที่นะคะแต่ว่าใครอยู่ใกล้ๆเคียงที่จังหวัดนนทบุรีก็เดินทางไปร่วมบุญได้เป็นมหาบุญมหากุศลกันที่วัดแดงประชาราษฎร์นั่นเองนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อยากติดตามรับชมรายการย้อนหลังกันนะคะหรือว่าท่านไหนอาจจะพลาดไปเนี่ยก็สามารถติดตามกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ YouTube ค่ะพิมพ์ตามนี้เลยค่ะ Miracle Channel Venuwak TV Thailand แล้วก็ฝากด้วยใครที่อยากติดตามนะคะกิจกรรมต่างๆข่าวสารของทาง Miracle Channel นะคะก็ติดตามกันเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะที่ Facebook Fan Page นะคะ Miracle Channel TV ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีนะทำในเรื่องของคำพยากรณ์12ราศีของแต่ละวันให้ได้ติดตามกันแล้วก็กิจกรรมต่างๆนี่แหละค่ะว่าหลังจากนี้ไปจะได้เจอกันนะที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานอกจากส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วจดหมายนะคะอีเมลอดเรสแล้วก็เว็บบอร์ดนะคะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดคำถามเบอร์ติดต่อกลับเนี่ยเราเองก็จะนำมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเองติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 นถึง10:00 นตรงแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมปัญหาใหญ่เท่าช้างถ้ามองให้เป็นมดทำใจนิ่งๆค่อยๆแก้เดี๋ยวก็หมดไปเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ